หมอกลงหนาขาวโพลนจนชาวบ้านผู้ปกครองบอกมองไม่เห็นรถไม่เห็นถนนใน6อำเภอท่าตะเกียบสนามชัยเขตพนมสารคามแปลงยาวราชสารบางคร้าถนนหลวง304แปลงยาวมุ่งหน้าเขาหินซ้อนตำรวจฝากเตือนเปิดไฟรถพร้อมชะลอความเร็วหวั่นอุบัติเหตุเมื่อเวลา 6:30 นของวันที่12ธันวาคม2566หลังกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมในหลายภูมิภาคของประเทศไทยมีกำลังอ่อนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าปรากฏว่าเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านและผู้ปกครองมีหมอกลงหนาขาวโพลจนชาวบ้านผู้ปกครองบอกมองไม่เห็นรถในหลายพื้นที่ของ6อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทราคืออำเภอท่าตะเกียบสนามชัยเขตพนมสารคามแปลงยาวราชสารบางคร้าจึงขับรถตรวจสอบพบเป็นจริงตามรับแจ้งโดยเมื่อเวลา 6:30 นมีหมอกลงปกคลุมขาวหนาแน่นขณะที่คนเดินมาใกล้ยังมองกันแทบไม่เห็นผู้ปกครองท่านหนึ่งคือคุณสันติเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพนมจุดสนามชัยเขตได้เล่าว่ากำลังจะไปส่งลูกที่โรงเรียนลาดกระทิงปรากฏว่าหมอกลงมืดขาวมองไม่เห็นถนนส่วนถนนหลวง304แปลงยาวมุ่งหน้าเขาหินซ้อนหมอกลงหนาขนาดเปิดไฟหน้ารถยังมองกันแทบไม่เห็นทางด้านพันตำรวจเอกปรีชานิสัยสมผู้กำกับการสภ.แปลงยาวสั่งการให้ตำรวจสายตรวจจราจรสายตรวจรถยนต์ร่วมดูแลงานจราจรทุกทางร่วมทางแยกหากมีเหตุใดๆจะได้ช่วยกันดูแลทันท่วงทีพร้อมฝากผู้สื่อข่าวช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนมีหมอกลงหนาจัดในช่วงนี้ทั้งเช้าค่ำและใกล้สว่างขณะที่อำเภอท่าตะเกียบนายสมวงศ์จันทรโชติหัวหน้าอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังช้างป่าได้บอกว่าหมอกที่ลงหนาขาวโพลนชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ก็เตรียมที่จะไปทำบุญที่วัดด้วยวันนี้เป็นวันพระพากันเดินจนมองแทบไม่เห็นทางพร้อมฝากแจ้งเตือนให้ชะลอความเร็วเพราะรถอาจชนช้างได้ที่อำเภอพนมสารคามอำเภอบางคร้าอำเภอราชสารชาวบ้านในหลายชุมชนบอกขับรถมองแทบไม่เห็นถนนพยายามมองแนวเสาไฟก็มองไม่เห็นหมอกขาวหนาโพลขับรถออกไปทำงานออกไปส่งลูกหลานที่โรงเรียนไปตลาดขนาดเปิดไฟก็ยังมองกันแทบไม่เห็นต้องพากันขับช้าช้าสราวุธบุญสร้างภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน